สบายดีสมสมที่เคารพกับสู่ทีมงานกับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี้เฮาจะไปเบิ่งข่าวดีข่าวด่วนของวงการบาสเกตลาวเฮาน่ะก็ถือเป็นข่าวดีสุดๆกันเด้อล่ะทางนั้นทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ได้เฮียกตัวทางนั้นไมเคิลว่างนักเตะลูกครึ่งลาวอเมริกาอนาคตไก่อายุเพียง22ปีมาช่วยทีมเพื่อเกมลงแข่งขันในนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินของ FIFA เด้ที่ว่าจะแข่งขันอยู่ที่ประเทศเนปาลในระหว่างวันที่22หา31มีนา2023นี่ซึ่งล่าสุดทางไมเคิลว่างก็ได้เดินทางมาฮอดสปป.ลาวกันแล้วในตอนบ่ายของมื้อนี้วันที่14มีนา2023ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากคณะนำเนี่ยครับนักเตะทีมชาติลาวรวมถึงคณะครูฝึกนะที่ว่ามาตอนรับกันอย่างอบอุ่นกันเลยแต่ก็ในตอนแรกเนาะเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งทางด้านนักเตะของทีมชาติลาวซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16แต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ลงซ้อมเทื่อแล้วเพิ่นก็ได้มีการสนทนากับท่านไมเคิลไวส์หัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวอยู่ที่สนามดังกล่าวอีกด้วยซึ่งผู้เฮาก็ได้ฮู้มาดังที่ฮู้หน้าปกที่ผู้เฮาก็ได้เอาขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งประวัติของนักเตะคนนี้กันก่อนถือว่าน่าสนใจดีซึ่งเพิ่นก็เป็นนักเตะอาชีพเนาะที่ว่าดิ้นในตำแหน่งกองกลางถือเป็นตำแหน่งสำคัญกับเด็กซึ่งว่าไมเคิลว่างนะเพิ่นก็เกิดในวันที่13พฤษภาคม2000ที่เซนต์พาวล์เมนเนสโซตาสหรัฐอเมริกานะซึ่งเป็นนักเตะที่ว่าน่าสนใจดีซึ่งเพิ่นก็เริ่มดิ้นตั้งแต่สโมสรเยาวชนกับสโมสรมินเนสโซตาทันเดอร์อะคาเดมี่ระหว่างปี2013หาปี2015และต่อจากนั้นปี2016หา2018ก็ย้ายไปดิ้นกับสโมสรเซตทัตเซนต์แมรี่เนาะซึ่งก็ดิ้นในทีมชุดเยาวชนก็ที่ว่าปี2018หาปี2019ก็ได้เลื่อนไปดิ้นกับทีมชุดใหญ่กับสโมสรเลเซมโบรเนาะซึ่งเพิ่นก็บ่ได้ลงสนามจากนับเทือนะก่อนที่เกิดจะย้ายไปดินแห่งกับสโมสรฟอร์เวิร์ดมาดิสันนะในระหว่างปี2020จนถึงปี2021ลงสนามไป4นัดยิงไป4ประตูก่อนที่ว่าปี2022จะย้ายไปดินกับสโมสรย้ายไปดินกับสโมสรโคลัมบัสควีล2ลงสนามไป2นัดยิงไป2ประตูและกับปี2023ก็ย้ายมาดินให้กับสโมสรพอร์ตแลนด์แทมเบอร์ส2แต่ว่าบ่ทันได้ลงสนามจักเทือในกับปี2023ก็ได้มาเยี่ยมยามสปป.ลาวเนาะเพื่อมาเล่นให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่เกมลงสนามอย่างเป็นทางการในท้ายเดือนนี้เนาะก็ท่าติดตามก็แล้วกันซึ่งจากผลดังกล่าวแค่ได้ทางด้านไมเคิลว่างเนาะเป็นนักเตะลูกครึ่งคนที่2ต่อจากวินดี้เกตแก้วพมพรเนาะที่ว่าได้มาฮับใส่ทีมชาติลาวก็คือทางด้านวินดี้เพิ่นก็ได้เคยมาฮับใส่ทีมชาติลาวใน 2-3 ปีที่ผ่านมาน่ะก็เป็นนักเตะคนทําอิฐที่ว่าได้ลงแข่งขันให้กับทีมชาติลาวซึ่งทางด้านไมเคิลว่างก็จะเป็นนักเตะคนที่2ในวัยนี้นะซึ่งเพิ่นก็มีโอกาสจะลงดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่ในรายการอุ่นเครื่องอยู่ที่ประเทศเนปาลในระหว่างวันที่22หา30มีนา2023ก็คือนาทมิตรเนาะจะลงสนามพบกับทีมชาติเนปาลในวันที่22มีนา2023เวลา 18:00 นส่วนมาแมตช์ที่2แข่งขันในวันที่25มีนา2023ทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติบูทานในเวลา 18:00 นเช่นเดียวกันซึ่งรายการนี้ก็จะคัดเอาที่1ที่2ไปซิงอันชนะเลิศเนาะจะแข่งขันในวันที่31มีนา2023ก็ท่าที่ตามกันกันว่าทางด้านไมเคิลว่างจะสามารถพาทีมชาติลาวโดดเด่นสำหรับในการขันอยู่ที่ประเทศเนปาลในท้ายเดือนนี้ก็แล้วกันถ้าติดตามส่วนว่าข้อมูลละเอียดของนักเตะคนนี้ว่าเป็นลูกใครบ่าวพ่อหรือแม่เป็นชาวลาวเนาะเดี๋ยวพวกเราจะสอบข้อมูลมาให้เติมก็แล้วกันไปเบิ่งคลิปหน้าก็แล้วกันพอขอติดนี้ไว้ก่อน